จะมาตัดสินในการโครงการเล่าสมัครเก้า The Star City Contest เนาะและขอแนะนำตัวเองเลยเนาะข้าพเจ้าเองนวลคำเดินวิไลซึ่งมีหน้าที่เป็น DJ ของทางเล่า2009ของพวกเขาเนาะแต่ว่ามื้อนี้ขอแบกตัวออกมามาเป็นคณะกรรมการเจ้าฉันข้าพเจ้าเองมีนามว่าแก้วตาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเศรษฐกิจแห่งชาติจังหวัดหนองน้อยเนาะแล้วก็หน้าที่ของข้าพเจ้าอยู่ในเวฟนี่ก็คือเป็นเวฟมาสเตอร์คุมเรื่องเครื่องเสียงและเกี่ยวกับเสียงต่างและตอนนี้ก็มาเฮ็ดเกี่ยวกับดนตรีให้แก่บรรดา LL ที่เขาประกวดในเฟสตาแล้วมื้อนี้การมาเป็นคณะกรรมการฉันข้าพเจ้าเองมิสซิวาซิตี้ชอตเป็นนักศึกษาอยู่สถาบันดนตรีสร้างในมือนี้ได้มาเป็นกรรมการในโครงการเวฟลาวส์2009 The Star City Contest เจ้าและพวกเขาก็มั่นใจเนาะว่าการให้คะแนนของพวกเขาในสปินยุติธรรมที่สุดเนาะและพอข้าพเจ้าก็ขอปฏิญาณตัวเองว่าแต่ละแอลต้องแบบว่าถ้ามีความสามารถแค่ห้องมวลแท้มีบุคลิกที่เหมาะสมเนาะผู้นั้นก็ต้องเป็นคนที่ชนะแน่นอนอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าผลการตัดสินของเขานี่คณะกรรมการ 50% และโหวตอีก 50% เจ้าการที่จะได้เป็น The Star บ่เพียงแต่ว่าจะมีความสามารถแต่ว่าในนั้นต้องได้รับการยอมรับจากบรรดาเพื่อนเพื่อนทุกคนและคนที่กำลังชมกำลังเบิ่งเราอยู่เนาะเจ้ามาแล้วมาบรรดาแอลที่เห็นว่าแอลหนึ่งจะชนะไปทางด้านเพลงหมอลำแต่ว่าเป็นเนื้อเพลงที่ว่าบูมอ้อส่งกับเพลงไม่ได้และการส่งเพลงของเพื่อนก็คือแบบส่งมาซ่าเลยในการซ้อมนั้นบูมีเวลาซ้อมอย่างเพียงพอเนาะแต่ว่าในนั้นเพื่อนก็ยังมีข้อดีอีกหลายอย่างเนาะที่ว่าคือสมมติว่าดีเจนุ่ยก็เจ้ามาแล้วก็คือว่าบุคลิกเพิ่นนี่หรือว่าถือว่าได้เรื่องเลยแล้วก็ลีลาท่าทางที่ว่าจะแสดงให้ท่านฟังท่านผู้ชมได้เห็นนะก็แม่นเข้ากับเสียงเพลงนั่นนอแต่ว่าเพิ่นเลือกเพลงที่บ่เข้ากับสไตล์ของเพิ่นว่าจังได๋คณะกรรมการเจ้าเองก็ท่าทางการแสดงของดีและเสียงก็อยากจะเพี้ยนการเต้นเสียงนี่ออกมาแบบจะกดแบบจับมือคอบ่ออกเสียงดีเป็นไรแม่นแล้วข้าพเจ้าเห็นดีนะเพราะว่ามีท่อนนึงที่ว่าตัวที่ว่าเขาเสียงเผื่อคอยวันนั้นเพิ่นฮ้องคล้ายๆว่ามีเหี้ยงว่ามันตันมันตันแล้วมันตันคือว่าเพิ่นกดเสียงลายเกินไปเนาะเจ้าโดยรวมแล้วนี่ก็เห็นว่าเพิ่นถ้าเพิ่นเฮ็ดได้ดีแต่ว่าจะดีกว่านี้ถ้าหากว่าเพิ่นฮ้องในเพลงที่เพิ่นถนัดกว่านี้เลือกเพลงมันถึงเจ้าอยากจะหนีไปให้ไกลไปได้พบกับคนที่จริงใจเจ้าต่อไปก็คือ L6 ของเขาเนาะสำหรับ L6 นี่ถือว่าการฝึกซ้อมของเพิ่นก็เห็นว่าฝึกซ้อมได้ดีแล้วแต่ว่าบ่ฮู้เป็นหยังถึงเวลาที่ว่ามื้อถ่ายทํารายการของเฮาเพิ่นมีการเข้าผิดจังหวะเนาะแล้วก็โดยเฉพาะแม่นคนฮู้ซึ่งได้ว่าสอนมาที่ไหนเสียงสูงอยากจะเลยวันนี้เสียงเพิ่นบ่สม่ำเสมอเนาะแล้วเกี่ยวกับการแสดงออกอีหยังได้บ่ดิจิโนการแสดงออกก็คิดว่าเพิ่นมีความมั่นใจในการแสดงออกของเพิ่นเนาะเพราะมันแบบว่าเพิ่นได้ซ้อมมาเท่าใดก็ออกมาเท่านั้นแล้วก็เฮ็ดให้เต็มที่เนาะแต่ว่าก็อยากให้เพิ่นสื่อถึงคนที่ชมหลายกว่านั้นคือแบบว่าการใส่สายตาบ่อันนี้สินี่นะเจ้าคิดว่าโดยรวมเพิ่นนี่กะอยู่ในจุดหนึ่งที่ถือว่าดีเนาะได้เป็นยังขาดต้องเล่นปรับปรุงใหม่โดยเฉพาะในการเข้าจังหวะนะครับว่าพี่ละกะถ้าปรับปรุงบุคลิกของเพิ่นอีกน้อยนึงเนาะการสิถือว่าดีขึ้นกว่านี้หลายปัญหาขอโทษ
ยังเป็นมาม่าแท้เจ็บของเขาเนาะแต่เสียงก็ยังเสมอกันจะเปลี่ยนตอนยังขึ้นคีย์เองมันจะเปลี่ยนคีย์ตลอดเจ้าไงล่ะเจ้าล่ะเรื่องการ acting ของเพิ่นเนาะจริงๆก็คือมีความรู้สึกว่าเพิ่นเลือกเสื้อผ้าหรือว่าการนุ่งถือได้เหมาะสมแต่ว่าความที่ได้เป็นสไตล์ของเพิ่นเองนั่นนอกอะเฮ็ดให้เพิ่นรู้สึกว่ามวนกับเสียงเพลงนั้นเกินไปแล้วเฮ็ดให้เสียงเพิ่นเหลอแบบเสียงบ่สม่ำเสมอแต่ว่าเพิ่นก็ยังมีจุดดีก็คือว่าเสียงเพิ่นอาจจะมีการลุ้นคีย์แต่ว่าเพิ่นการเข้าจังหวะของเพิ่นก็คือถูกต้องนะครับแต่ว่าเพิ่นบ่เหมาะกับเพลงที่ว่าต้องได้แก้เสียงยาวๆเพราะว่าตอนนั้นเป็นปัญหาที่ให้ว่าเสียงเพิ่นสามารถลุ้นคีย์ได้ง่ายตัวนี้จะเลือกเพลงไหนที่มันเข้ากับเหมาะเฮาแม่นแล้วตัวนี้ควรไปปรับปรุงใหม่เจ้าโดยรวม L7 เนาะของพวกเขานี่ถือว่าบุคลิกได้แต่ว่าเสียงห้องเนาะเจ้าต้องคีย์การลุ้นคีย์เจ้าต้องปรับตึงเจ้าทุกคนใหม่ถือว่าเพิ่นเป็นคนหนึ่งที่ว่ามีเสน่ห์เป็นคนที่น่ารักเนาะแล้วก็มื้อนั้นในวิดีโอของเพิ่นก็เห็นว่าเพิ่นแต่งตัวได้น่ารักดีเนาะแต่ว่ามื้อนั้นเพิ่นมาในเพลงเหงาเนาะแต่ว่าเสียงของเพลงนั้นก็เป็นเสียงที่บ่ค่อยจะได้ใส่ขึ้นลงปานใดเนาะแต่ว่าเพิ่นก็พยายามซื้อออกมาได้ดีก็ด้วยการ acting เพิ่นก็ถือว่าค่อนข้างได้เรื่องสำหรับตัวพระเจ้าเองคิดว่าเพิ่นมองได้ดีแล้วจะว่าเรื่องการซ้อมเพิ่นเป็น L ที่ว่าอยู่ไกลแล้วก็บ่ค่อยมีเวลาเข้ามาซ้อมคือ L อื่นๆเนาะ L อื่นจะมีเวลาเข้ามาซ้อมเลยแต่ว่าเพิ่นจะอยู่อีกแขวงนึงของเวียดนามเนาะแล้วเพิ่นเข้ามาบ่ค่อยแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดได้จังซี่ถือว่าดีสมควรดีหลายดีหลายแล้วมีการ acting ที่ว่าสื่อคนฟังเขาได้รู้ว่าความรู้สึกของเพลงคือว่าเพลงเพิ่นฮ้องเนาะมันก็คือเพลงเหงาแล้วเพิ่นซื่อออกมาสายตาเวลาเพิ่นฮ้องแสดงให้เขารู้ว่าเพิ่นกำลังเหงาอีหลีแล้วสำหรับสอนว่าจังได๋มีกันเรื่องการชุดดียังมีดีเนาะเสียงดีชัดเจนดีนะครับมีบางบอนนี่จะออกเสียงออกจากเวทีปานใดก็คือเสียงต่ำเกินไปเนาะเวลาเขาทอดเสียงตึงออกมาโมสรุปแล้วต้องปรับปรุงตึงควรจะซ่อมมันซ่อมนะมันซ่อมไปหลายกว่านี้